ธอจนได้เมื่อเธอมาทำให้กินใจพวกฉันเต้นรัวยิ่งเจอก็ยิ่งชอบยิ่งชอบก็ยิ่งรู้รู้ไปดีคนนี้กับกันดีกว่าบางทีก็ไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่เธอให้คนทางที่ไม่ได้มีก็เดาได้ที่ยากไม่รู้ว่าที่จริงยังคิดยังเป็นทีมการได้สีน้ำเงินคือถามกันไปว่าส้มประมาณไหนครับส้มหนักหรือว่าส้มนิดมันเป็นความผิดของทางทีมงานจริงๆคือทีมงานเขียนมาว่าให้ลิตใส่สีส้มเขาไม่วงเล็บมาว่าส้มบางพอนะน้องเขาไม่ได้วงเล็บมาอย่างนี้แต่ว่าการไม่ใช่ย่อยนะฮะการแต่งตัวของการคือทุ่มเทมาเพื่องานนี้นะครับก่อนที่จะมานี่เขาไปงานพฤกษชาติมาก่อนนะฮะไม่อยากจะโชว์เลยฮะลิดไม่รู้ว่าดอกอะไรเต็มคอเขาบ้างเนี่ยแหวกมากันแหวกมาโชว์เขาหน่อยเคยที่กันแต่งตัวเนี่ยเพราะว่ากันทำเพื่อลิดนะรู้ป่ะลิดรู้ไหมว่าถามว่ากันอยากออกไหมตอนนี้แกไม่ได้อยากออกมาเลยมันไม่ได้ช่วงของกันเลยพี่นี่พี่เขาขอให้กันบอกว่ากันช่วยไปร้องช่วยลิดร้องหน่อยลิดร้องไม่ค่อยได้กันทำ
ชื่อเรียบร้อยเลยนึกถึงบุญคุณกันบ้างโทษนะยังไม่ได้เอ่ยปากขอแค่การมาช่วยสักคำเลยคืออยากจะบอกนะครับท่านผู้ชมคือต้องเรียนตามตรงเลยนะฮะเดี๋ยวคอนเสิร์ตนี้ชื่ออะไร Featuring Night on the Beach คือสำเนียงกระเดะมากครับเขาเรียนสายภาษาอังกฤษมามีเลยคุณไปแบบนี้จะสายวิทย์สายศิลป์สายภาษาอังกฤษเอาเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่โรงเรียนคุณไปเมืองนอกเมืองนามาคุณก็น่าจะพูดได้ Featuring Night on the Beach แปลว่าอะไรแปลว่าทำอะไรร่วมกันริมชายหาดแล้วไงก็นี่ไงมันต้องร้องเพลงคู่เข้าใจว่าต้องร้องเพลงคู่แล้วจะร้องคนเดียวเลยมั้งอ่ะคือท่านผู้ชมครับนี่ต้องขอเกินอีกนิดนึงนะฮะคือแบบนี่เกินมานานมากแล้วครับเข้าเรื่องกันดีกว่าคือพี่ชอดเขาดูนาฬิกาเนี่ยพี่ชอดจะไล่โอ้กันกลัวอะไรพี่ชอดกลัวอะไรพี่ชอดเอาละครับผมท่านผู้ชมครับพี่ชอดเขาจะทำอะไรเราได้อยู่บนเวทีแล้วเขาดับไมค์เราไม่ได้แล้วเออสบายแล้วอนาคตงานสุดท้ายแล้วพี่ชอตนี่ก็ปากเก่งงานนะพี่รักพี่ชอตจริงนะไม่คือจริงๆเขาต้องร้องคู่แต่ว่าทุกคนครับก็คืออย่างกันเนี่ยคือต้องพูดตรงๆว่าคุณภาพไม่ถึงลิตรคุณภาพไม่ได้ลิตรถ้าเกิดเป็นโดมายอมรับพี่แก้มนี่ยอมรับหรือว่าเป็นพี่นิวพี่จิ๋วนี่ยอมรับที่โอเคหมดเลยเดี๋ยวนะยังจะร้องกับเขาอีกเหรอนี่ท่านผู้ชมครับผมขอเล่าอะไรอย่างนึงครับผมเมื่อไม่นานมานี้ครับประมาณ2ปีกว่านะครับมีการฟีเจอริ่งครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ผมได้มีโอกาสดูแล้วก็ประทับใจมากคือการฟีเจอริ่งของฤทธิ์กับพี่จิ๋วนะครับผมต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์นะครับพี่จิ๋วไม่เคยโดนใครฆ่าบนเวทีบุตรท่านนี้ครับบุตรท่านนี้สามารถทำได้ครับผมฆ่าพี่จิ๋วด้วยคุณภาพเสียงด้วยการร้องผิดคีย์จนไม่พี่จิ๋วหาคีย์ไม่เจอเลยครับผมหลังจากนั้นมาครับพี่จิ๋วมากระซิบกันว่ากันพี่ขออนุญาตไม่ร้องกับติ๊ดต่อชีวิตก็พูดอย่างนี้ก็ฉีกไปสัญญาที่เป็นนักร้องเถอะตอนนี้พัฒนาแล้วตอนนี้เก่งขึ้นแล้วก็ใครอยากฟังพี่ก้องเพลงนะครับก็สามารถฟังได้ที่โรงพยาบาลขอนแก่นทุกคนนี้ร้องเพลงให้คนไข้ฟังทุกคนครับผมพอแล้วไหมพอแล้วเราเลิกแล้วต่อกันวันนี้ไม่ใช่มีแค่เราสองคนที่จะมาฟีดกันไปฟีดกันมาบนเวทีมีใครอีกข้างหลังอยากบอกว่ามีแบบคือแบบต้องใช้แบบว่ากระดูกเขาหายไปไหนอะลอยอังคารไม่ถามว่ากระดูกหายไปไหนมันยังไม่ตายเปล่าคือจะสื่อถึงอะไรเราไม่รู้คือจะบอกว่าเขาแบบอย่างเงี้ยกิ้งกือเขาเต้นแบบไร้กระดูกอ๋อริ้วโอ้ก็ไม่รู้คือเต้นริ้วมากใช่อยากดูแล้วลิศอยากดูแล้วแต่ว่านะครับต้องขอร้องนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับวันนี้ความสุขของเรายาวนานมากจริงๆนะครับถูกต้องอาจจะคืนที่เที่ยงคืนตีหนึ่งได้นะครับทุกท่านอย่าหนีไปไหนนะครับอยู่รอพวกเราสัญญาได้ไหมครับว่าจะอยู่กับเราจนถึงจบคอนเสิร์ตได้ไหมครับสัญญานะโอเคถ้าคุณอยู่เราก็อยู่แน่นอนอ่ะครับผมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วไปเด้อ